วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่พี่อ้นจะมารีวิวกับของราคา1บาทที่พี่อ้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะกับวันนี้นะจ๊ะตัวนี้นะครับเป็นถุงมือใส่นิ้วนะครับคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอาไว้เวลาให้เราเล่นเกมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโดยทั่วไปใช่ไหมจ๊ะนี่เราเล่นเกมนะครับใช้มือถือใช้นิ้วอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ครับเพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็กันไขมันนะครับรวมถึงการสัมผัสที่ดีขึ้นนี่จ๊ะเขาก็จะมีถุงมือใส่นิ้วอย่างนี้นะครับไปจำหน่ายนะจ๊ะมาเดี๋ยวลองแกะกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับเกรดคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็เดี๋ยวแกะออกมาเลยนะครับก็ตุ๊ดตุ๊ดนี่นี่ดีนะจ๊ะนี่เห็นไหมนี่มันจะมีใส่นี้ชั้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวดูซิพี่อั้นสูง175นะครับดังนั้นนิ้วก็จะค่อนข้างใหญ่ครับก็ถ้าเกิดใครนิ้วใหญ่แบบพี่อั้นเนี่ยดูซิใส่ได้หรือเปล่านี่จ๊ะเอ้ยใส่ได้นะนี่ข้างแรกเดี๋ยวเราลองดูข้างที่2ก็แต่ก็รู้สึกว่ามันจะพอดีเกินไปนะครับถ้าเกิดคนที่สูง175ขึ้นไปอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดนิ้วไปนิดนึงนะพี่อั้นเอ้ยนี่มันมีแต่ฟรีไซด์ด้วยนะจ๊ะอันนี้ปุ๊บเลื่อนเดี๋ยวดูจิ้มนี่ได้เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวลองสักเกมนึงแล้วกันเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยสะดวกกว่านิ้วธรรมดาครับนี่เลื่อนไปเลื่อนมาเฮ้ยโอเคนะนี่สะดวกกว่านิ้วธรรมดาทั่วไปอีกโอเคได้นี่เดี๋ยวลองเล่นเกมหนึ่งเลยแล้วกันนะครับกับเกมนี้นะครับเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยได้เลื่อนดีมากเลยอ่ะแต่นะครับข้อเสียของมันก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันคับนิ้วเกินไปไงสำหรับคนที่สูง175นะเฮ้ยนี่แต่เลื่อนดีนะเลื่อนดีโอเคไม่มีปัญหาใส่แล้วก็เลื่อนได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปอ่ะรู้สึกว่าตัวนี้มันจะคับนิ้วเกินไปหน่อยอ่ะมันคับนิ้วเกินไปหน่อยนะครับสำหรับคนสูง175นะครับแต่ว่าเฮ้ยเลื่อนอะไรเนี่ยเลื่อนดีมากก็น่าจะคนที่ต่ำกว่า175 170หรือ165ก็น่าจะโอเคนะแต่ว่านี่ไงเนี่ยตึ๊ดโอเคดีก็เทียบราคา1บาทก็ถือว่าให้ผ่านอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะใครสนใจลิงก์ร้านนะครับเดี๋ยวพี่อั้นใส่ไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อให้ทันช่วงโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะพอพี่อั้นก็ซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับแต่เขาบอกนะว่าสำหรับคนสูง175มันแบบอะไรครับจริงๆนะใส่ไปไม่กี่นาทีก็รู้สึกครับแล้วนะครับก็ใครต่ำกว่า175 170อ่ะหรือ165ก็จะเอ้ยน่าจะได้นะหรือว่าเป็นเด็กนะครับก็ได้นะครับจะพอดีนะแต่ผู้ใหญ่แบบตัวใหญ่ๆเงี้ยมันจะคัดไปนิดนึงมันจะคัดไปนิดนึงโอเคครับไปจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเลยนะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยครับรวมถึงใครอยากสนับสนุนพี่นะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า